สวัสดีค่ะเพื่อนๆและแล้วแอดไวก็จะมาทำน้ำยาป่านะคะโดยไม่ต้องใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์เนื้ออะไรเยอะแยะนะคะเราจะใช้แค่นี้นะคะส่งหลานไปโรงเรียนแล้วเราก็มาทำงานของเราดีกว่าเนาะค่ะก็แอดไวหักนะคะแอดไวเลยส่งไว้อย่างนี้นะก็จะเอาขาไก่แทนขากล้องขาไก่ก็เล็กไปนะคะเดี๋ยวนะคะแอดไวจะต้องถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ขออภัยนะคะแอดไวตั้งกล้องนะคะโอเคเอาเท่าที่ได้เนาะถ้าเกิดอะไรขึ้นอันนี้แอดไวก็ซื้อปลาร้ามานะคะซื้อปลาร้ามา20บาทแอดไวก็จะมาทำน้ำยาป่านะคะน้ำยาป่าต้องอาศัยปลาร้านะคะเพื่อนนะคะแอดไวจะชาแต่น้ำนะคะค่อยๆเทลงไปเนาะก็จะใช้เยอะอยู่นะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ไม่ต้องใส่กระปุกนะคะเดี๋ยวหนอนก็เข้าไอเดวายก็จะทำอย่างนี้นะคะเก็บไว้คืนเนาะใส่ถุงไว้เอาไว้ทำอย่างอื่นเนาะแล้วก็มัดเข้าดีๆนะคะมัดเข้าดีๆเนาะมดเขาไม่ให้หนอนหรือว่ามดแมลงเข้านะคะเสร็จแล้วนะคะขอตัวไปล้างมือก่อนนะคะเนี่ยเราก็ซื้อขนมจีนมานะคะ2กะละมัง2ตะกร้านะคะเผื่อเพื่อนบ้านด้วยเนาะนี่นะคะมีอะไรของนี้กันนะอันนี้ FBI ขออนุญาตปั่นนะคะเพราะว่าโขลกมันจะเป็นน้ำเนาะเพราะว่าตัวนี้ของเขาถ้าทำให้เกิดน้ำนะคะ FBI ก็ขออนุญาตปั่นนะคะปั่นหมดเลยนะคะเพราะว่ามันจะหอมอยู่ที่หัวนะคะหอมที่หัวกระชายเนาะเดี๋ยวนะคะดูน้ำต้มเดือดไปก่อนนะคะเพื่อนๆแอดไวขออนุญาตปั่นแป๊บนะนะเดี๋ยวเสียบปั๊บแล้วไงปั๊บแล้วเนาะเดี๋ยวบินจะพาบินแล้วนะเดี๋ยวลืมเอาน้ำมาเติมนะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำก่อนเนาะเพราะว่าเครื่องปั่นเราต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงเนาะก็คือทำสไตล์บ้านๆเนี่ยค่ะไม่มีวิธีรีตองมากมายนะคะแต่ไอ้ดีกว่าจะช้อยเนื้อไก่นะคะปั่นลงไปด้วยนะให้รอก่อนนะก็จะเป็นอาหารที่ไม่ยากง่ายนะคะทำกินแบบไม่ได้ว่ากินอะไรก็แล้วไปเนาะไม่ลั่นไรนะคะอันนี้เราก็ทำเป็นน้ำซุปเนาะเราก็จะใส่ลงในนี้เลยอ๋อมันนะคะตัวล้างก่อนน้ำมือบ่อยมือก็ไม่ค่อยดีนะคะเราก็ใช้มือเนาะถ้าเช็ดมือเราเนาะฟังเสียงนะคะคุณบินจะบินแล้วนะเ
โอ้แต่ตอนถอดนี่เขาจะดูดเราจะไม่ปั่นละเอียดมากนะคะเพื่อนๆเป็นน้ำยาป่าเราจะไม่ปั่นละเอียดมากเนาะเนี่ยเราปั่นแค่แบบเนาะเพราะอยากปลาร้าเรารู้สึกว่าจะเริ่มได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมากรองเอานะคะเพื่อนๆอันนี้ชามใหญ่ก็จะใหญ่หน่อยเนาะแต่พอเท่านี้ว่ารู้สึกว่าอันนี้ก็ตั้งไปเลยนะคะเพื่อนๆเราจะกรองนะคะกรองให้เรียบร้อยเลยเนาะเพื่อนทำง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนะคะแล้วก็จะมากรองนะคะเราจะกรองน้ำเราจะกรองน้ำปลาร้านะคะส่วนกระดูกไก่แล้วก็เอาใส่เป็นน้ำซุปไปเลยเนาะเราจะไม่ใส่อันนี้เยอะนะคะเราจะไม่ใส่พวกปลาหรือเนื้อไก่เนื้ออะไรที่เราต้องการนะคะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเนี่ยเราก็จะได้นะปลาร้านะโอ้ยยกกล้องอีกแล้วเหรอนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็จะได้น้ำปลาร้าเนาะน้ำปลาร้านะคะเนี่ยนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ที่เราปั่นไว้นะคะจะใส่แล้วนะใส่ลงไปแล้วนะคะจะมีเนื้อไก่นะคะขาวๆเนาะจะมีเนื้อไก่ขาวๆเนาะอันนี้เอาไปก่อนเนาะเพราะว่าแอดไวแคบคับแคบเนาะที่จริงมันก็มีนะคะมีในครัวที่ทำสะดวกแต่แอดไวชอบบ้านๆเพราะว่าบ้านๆแอดไวแล้วรกนะคะมีป่าหญ้าเยอะนะคะอ๋อฮะนะมีป่าหญ้าเยอะอันนั้นห้องน้ำก็เอาไว้รับแขกนะคะเผื่อแขกเดินทางมาเราก็ให้เข้าๆเนาะเวลาที่เข้ามาขอเราเข้าห้องน้ำแล้วส่วนมากจะเป็นห้องน้ำมีตัวเนาะแอดไวเลยทำอีกข้างนอกเผื่อมีคนเดินผ่านไปมาเขาขอเข้าห้องน้ำเนาะก็ให้เข้าไปเข้าห้องน้ำตรงนี้นะคะห้องน้ำไอ้ใบวายทั้งหมดมีอยู่3ห้องนะข้างในบ้าน2นะคะแล้วอยู่ข้างนอก1เอาไว้รับแขกนะคะใครเดินทางมาขาดเจ็บปวดท้องขึ้นมากระทันหันก็มาขอเข้าห้องน้ำได้นะคะสาเหตุคือไอ้ใบเคยเห็นมีคนแก่คนนึงมาขอเข้าห้องน้ำเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าเจ้าจักมัตตไสมาขอเข่าของน้ำคอยเจ้าเป็นโรคเป็นไพ่บอเขาเลยไม่ให้เข้าคนแก่คนนั้นก็เดินแบบเจ็บท้องเนาะเดินทีนี้ยายเห็นยายก็บอกว่าไปเข้าห้องน้ำบ้านยายก็ได้ยายก็บอกมันสำคัญนะคะเพื่อนๆต้องมีเมตตาต่อกันนะอดีตวายก็เลยให้เขามาเข้าห้องน้ำที่ก็เลยคิดว่าเราควรจะทำห้องน้ำเนาะเผื่อคนไปคนมาจะได้ได้ใช้เป็นที่ปลดปล่อยบ้างเนาะเนี่ยแล้วก็เลยคิดอย่างนี้ของแอดไวนะไฟยังไม่ร้อนนะคะเพื่อนๆแอดไวต้องเติมถ่านไหมไม่เติมเนาะเพราะว่าแอดไวใส่เติมไปแล้วเนาะก่อนจะใส่ต้องรอก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะแต่แอดไวว่าเข้มค่อนข้างจะเข้มข้นไปหน่อยนะคะตามจริงแล้วน้ำยาป่าเนี่ยเขาจะต้องไม่ให้น้ำข้นนะคะเพื่อนๆแต่ไวใส่เครื่องเยอะใส่ไก่เยอะไปหรือเปล่า2ขาก็เล็กก็ไม่น้อยนะคะอาจจะได้เติมน้ำนะคะเพื่อนๆเพราะว่าน้ำซั่วน้ำป่าเนี่ยน้ำยาซั่วน้ำยาป่าต้องให้ใสๆเนาะนะคะก็กำลังร้อนนะคะกำลังร้อนกระชายกลิ่นหอมเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเราก็มาเตรียมอันนี้แล้วนะคะมีชีลาวลูกโดดแล้วก็ต้นหอมนะคะขนมจีนแล้วก็พร้อมนะคะเพื่อนๆขนมจีนแล้วก็พร้อมแล้วนะคะอันนี้เราก็จะให้เพื่อนบ้านกระปุกหนึ่งตะกร้าหนึ่งนะคะส่วนแอดเดวายก็เอาไว้อันหนึ่งอันเดียวพอนะคะแล้วก็มีแมงลักนะคะเรายังไม่ได้เด็ดเลยเนาะเดี๋ยวเราก็ล้างแล้วล่ะนะคะเพื่อนๆทำทานคนเดียวมันไม่อร่อยเนาะต้องให้เพื่อนบ้านบ้างเดี๋ยวเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปล้างเนาะเดี๋ยวค่อยเทใส่ทีหลังเนาะตัวนี้มันจะมีเป็นการล้างนะคะเป็นการล้างนะคะเดี๋ยวแอดไววางกล้องก่อนนะคะวางเสร็จตรงนี้เนาะแอดไวไม่มีที่วางเนาะไหนล่ะ
นี้เองโอเคนะไปแล้วค่ะอุ้ยก็จะคลุกผัดนะคะจริงในครัวในครัวก็มีสะดวกทุกอย่างแล้วทำไมแอดไวไม่ทำอ่ะช่างเถอะนะไว้ใส่น้ำปลาร้าหน่อยไปบอหน่อยไปบอเดี๋ยวชิมดูก็รู้นะคะแต่ก็กินมากไม่ได้เนาะนี่นะคะแอดไวก็โชว์เลยโชว์ให้ดูเลยนะคะแอดไวมีครัวนะคะมีครัวของแอดไวอยู่ข้างในนะคะเพื่อนๆแต่แอดไวถนัดที่จะมาทำข้างนอกเนาะอันนี้ตู้ไม่ใช้แล้วก็ยกออกไว้ข้างนอกนะคะก็คิดว่ามันเนื้อที่เราก็คงพอเนาะแต่แอดไวชอบทำอะไรแบบบ้านๆเนาะข้างๆก็เป็นที่นาชาวบ้านเขานะคะก็มีนะคะรอบบ้านเราก็จะมีต้นไม้ที่รกรุงรังขาดคนเหลวเลอ่ะนะคะเป็นการโชว์บ้านนั่งห้างให้ชมแล้วนะคะมันก็มีเหมือนกันนะคะแต่เสียงเด็กๆ เริ่มดังแล้วนะคะคุณครูเริ่มใช้เสียงจากสายแล้วนะคะเดี๋ยวแอดว่าจะลองชิมดูก่อนว่ามันจะเข้มข้นพอไหมงานยังมีค้างอยู่นะคะยังไม่ได้ล้างจานล้างชามเลยนะคะคิดว่าพอแล้วเนาะเผ็ดจนได้นี่ขนาดใส่พริกไม่เยอะแล้วนะลืมไปว่าอันนี้พริกนี่คือซุปเปอร์ฮอตนะคะซุปเปอร์ฮอตนี่จะเผ็ดมากเลยเอ็ดไวไม่เข็ดเลยใส่พริกไปประมาณตั้งเกือบ10เม็ดเนาะเดี๋ยวเอ็ดไวเติมน้ำลงไปอีกเสียงกาก็ร้องกำลังจะเดือดแล้วเราจะต้องเตรียมปรุงก่อนนะคะทนชมมาหน่อยนะคะบางคนเขาก็บอกว่าแอดไวทำไมทำอะไรมันไร้สาระไหมอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะทุกคนทำอะไรย่อมเป็นตัวของตัวเองเนาะไม่ได้บ่นนะคะมันคือตัวเรานะคะเราทำตัวเราให้เห็นเนาะนี่แอดไวจะใช้ผงนัวเนาะมันต้องมีการปรุงผงนัวนะคะเนี่ยค่ะแอดไวก็ใส่เยอะเหมือนกันเนาะใส่เยอะสำหรับหม้อใหญ่เนาะเสียงดังไปไหมคะคุณครูกำลังปาฐกถาเด็กนะคะก็เป็นเสียงธรรมชาติเนาะแล้วก็ต้องใส่น้ำอีกแน่ๆเลยนะคะก็เริ่มกลิ่นมาแล้วนะคะกลิ่นของกระชายนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ตะไคร้เพราะว่าถ้าใส่ตะไคร้ลงไปแล้วมันจะตัดกลิ่นของขิงกระชายเนาะก็เรียกว่าขิงที่นี่ก็เรียกขิงนะคะแอดไวก็เลยติดปากไปด้วยเนาะนะคะเอาไปชิมก่อนนะชิมไม่เป็นไรความร้อนต้องเติมเกลือนิดหน่อยแอดไวไม่ใช้พวกรสดีนะคะแอดไวไม่ชอบจะใช้เฉพาะผัดแล้วก็ต้มจืดนะคะแอดไวจะใช้แบบนั้นนะคะนี่นะคะเพื่อนใส่เกลือไปนิดหน่อยแล้วนะคะโอ้ยังเผ็ดนะคะเพื่อนๆยังเผ็ดนี่น้ำยาป่านะคะที่จริงถ้าได้ไปทูลจะอร่อยมากเลยนะคะปลาทูแอดไวก็เมื่อวานซื้อมาเข่งนึงแล้วหลานเขาไม่ได้กินนานเขาก็เลยทอดให้เขาเนาะเราก็กินด้วยกันอร่อยดีพอดีเรามีเนื้อไก่ทำข้าวต้มเนาะเราก็เลยแย่งหลานมา2ชิ้นตอนนี้หลานอีกคนหลานมาอันนี้เราขออนุญาตไม่ใส่ลูกโดดเยอะนะคะเพราะว่าเผ็ดมากเลยใส่แค่นี้พอเนาะนะคะเนี่ยเติมน้ำตาลไม่เติมนะคะเพราะว่าน้ำยาแบบนี้เราจะไม่เติมน้ำตาลนะคะเพราะว่าเราเป็นลาเป็นอีสานเนาะถ้าเราใส่น้ำตาลลงไปมันก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นผสมเนาะเป็นไทยๆรอให้เขาเดือดนะคะเดี๋ยวแอดวาไปเอาฝาหม้อก่อนนะฝาหม้อไวๆก็หอมก็จะมีฝุ่นบ้างเนาะเราอยู่ข้างนอกเนาะโอ้ปิดไม่ได้อันใหญ่อยู่ไหนเอ่ย
เอานี่ดีกว่าใหญ่ดีเนาะใหญ่ดีปิดไปเลยให้เดือดฝาเข้าไปไหนไม่รู้แอดไวล้างยังนี่นะคะแล้วก็มาชมนี่ก่อนอันนี้เราจะยกให้เขาเป็นตะกร้าไปเลยนะคะเราจะเอาไว้แค่อันเดียวนะคะเพื่อนๆส่วนตัวนี้เนาะแล้วเราเด็ดทีหลังสวยนะคะแมงลักบ้านๆกำไม่ได้กำนะคะ5บาทนะคะเยอะอยู่เยอะนะคะ5บาทเยอะเยอะเยอะมากเลยนะคะเสียงออดขึ้นเรียนแล้วนะคะอยู่แบบนี้สบายสบายค่ะเพื่อนๆอยู่คนเดียวด้วยสบายสบายนะคะเพลงมาร์ทลงเย็นขึ้นแล้วอ๋อเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวแอดไวขอวางก่อนเนาะวางก่อนนะมาดูมาชมแอดไวต้องตักฟองออกก่อนนะคะตามสูตรแอดไวนะคะนี่คือฟองจากปลาร้านะคะแอดไวก็ตักออกเนาะสีสันจะได้สวยงามตักออกนะคะอาหารเราจะได้มีสีสันไม่น่าดูเลยใครไม่ตักออกไม่น่าดูนะคะไม่น่าทานด้วยเด้ออย่ามักง่ายเด้อเจ้าแต่เย็นๆนะคะเวลาทำอาหารทานโดยเฉพาะทำให้ตัวเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะนี่นะคะตักช้อนออกเลยนะคะถึงมันจะได้หมดไม่หมดแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ตักเลยนะคะเห็นไหมอาหารเราจะเริ่มมองเห็นสีแล้วนะคะเราจะไม่ใช้พริกแกงนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ใช้พริกแกงเราจะตัวเองแต่ที่จริงได้และพริกแห้งก็ดีนะคะเพื่อนๆแอดวานไม่ชอบเท่าไหร่หรอกพริกสดแต่แอดวานไม่มีพริกแห้งนะคะวันนี้เลยใช้พริกสดแดงแดงแทนนะคะก็เลยไม่ใช้ครกโขกเนาะเพราะว่าต้มแล้วก็จะเป็นน้ำเวลาโขลกแล้วมันกระเด็นนะคะเวลาโขลกแล้วมันกระเด็นเนี่ยเปิดแล้วนะคะเราก็ปรุงรสได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่แล้วทีนี้เราก็จะใส่ผักนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักแล้วเป็นการปิดจ๊อบนะคะโรยลงไปเลยผักชีต้นหอมนะคะส่วนพริกพอแล้วนะคะเพื่อนๆส่วนพริกพอแล้วเพราะว่าไปใส่ในเครื่องแกงเผ็ดละนะคะโอเคก็จะได้น้ำยาป่านะคะน้ำยาป่านี่ไงฟองยังเหลืออยู่นะคะไม่น่าดูเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่น่าดูเลยเนาะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูน้ำยาป่าของแอดไวไวที่ทำมาจากน่องไก่นะคะตามหลักแล้วต้องใช้ปลาทูนะคะใช้ปลาทูได้ก็ดีนะคะเพื่อนๆใช้ปลาทูได้จะอร่อยมากเลยเวลารับประทานต้องเซานะคะต้องถ้าไม่เซามือก็ใช้ซ่อมนะคะใช้ซ่อมตามถนัดนะคะเวลาทานก็ทานคนเดียวเนาะหันหน้าไปข้างฝาเลยหันหน้าไปเข้าป่าอะไรประมาณหนุ่มเลยเซาขึ้นมาเลยเวลากินก็ต้องมีเทคนิคนะคะคืออย่าให้เส้นขาดดูดจวบ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 ขึ้นไปเลยสไตล์ไวๆนะพูดได้เนาะโอเคเดี๋ยวขอชิมอีกนิดนึงนะเพื่อความมั่นใจในการใส่พริกไอ้ใส่ผักลงไปเนาะโหไม่ต้องพูดถึงเลยล้ำแท้แต่เลยเนาะนะคะเดือดอีกสักพักนึงให้ผักจุ๊บเนาะให้ต้นหอมหอมไหมหอมไหมเพื่อนๆไปไวว่าต้องหอมแน่ๆเลยโอเคนะก็เสร็จสับในการทำน้ำยาป่านะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใส่เนื้อปลาหรือว่าเนื้อไก่เยอะนะคะใส่นิดๆ นะคะสำหรับตะกร้าหนึ่งก็ประมาณ12บาทเนาะทานได้ประมาณ3คนนี่นะคะ3คน4คนนี่แหละเนาะ12บาทนะคะ
12บาท12บาทเองนะคะก็จะมีเครื่องเคียงต้นหอมทำให้ไม่คาวเนาะแต่คิดว่าคงคาวไม่มากเพราะว่าเราใช้เนื้อไก่นะคะทีนี้เราก็จะปิดจบในการทำเมนูน้ำยาป่านะคะจากเนื้อไก่นะคะวันนี้เสร็จแล้วนะคะเดือดพอแล้วเติมผักพอแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกดไลค์กดติดตามให้แอดไวไวด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวแอดไวขอเอามาโชว์เป็นอันนี้ดีกว่าเนาะบางทีการทำปกแอดไวก็ยังทำไม่เป็นกับเขาเนาะเพราะพยายามที่จะสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดนะขอเป็นกำลังแรงใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำยาป่านะคะจากเนื้อไก่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายทานด้วยกันนะคะ